ส่วนเมื่อวานนี้นะครับวันอาสาฬหบูชานะครับหนุ่มหมากปรินพร้อมกับแฟนคลับนะครับก็ได้จัดกิจกรรมมีตติ้งกับเหล่าแฟนคลับเป็นครั้งแรกนะครับที่บ้านเด็กพิการทางสมองและปัญญาชายบ้านราชาวดีนะครับบรรดาแฟนคลับกับกลุ่มคนรักหมานะครับก็ได้รวมตัวกันจัดงานครั้งนี้ชื่อว่า D-Day Do Good Do Together นะครับพร้อมกับคัดเลือกแฟนคลับผู้โชคดี60คนมาร่วมกิจกรรมกันทำบุญนะครับมอบความบันเทิงต่างๆนะครับเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ก็ยังมีการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับทางบ้านราชาวดีได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยครับซึ่งเด็กๆของบ้านนะครับก็ได้สร้างรอยยิ้มกลับให้กับทุกคนนะครับเป็นการตอบแทนก่อนที่แฟนคลับจะเซอร์ไพรส์ร้อมวงมอบบทเพลงพิเศษไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับให้กับหมากปรินทำเอาพระเอกหนุ่มนั้นตื้นตันใจจนร้องไห้ออกมาท่านดูนะครับเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับไม่คิดเหมือนกันว่าทำไมร้องไห้แล้วก็อยู่ดีมันก็ไหลออกมาตื้นตันอ่ะใช้คำว่าตื้นตันเนี่ยครับผมพูดไม่ค่อยออกเลยขอบคุณมากขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ผมพูดได้เลยว่าตอนนี้ที่ยังมีกำลังใจอยู่เพราะว่าทุกคนเพิ่งทราบว่าหมากนี่เป็นคนเซนซิทีฟนะคะน้ำตาลูกผู้ชายค่ะไปที่กองละครเรื่องดาวเกี้ยวเดือนของค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นนะคะก็ต้องพักคิวนักแสดงหนุ่มอ้ำอธิชาติ